นักร้องหนุ่มโต้แฟนเก่าไม่ได้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์กำลังเป็นประเด็นร้อนร้อนที่ทำให้นักร้องหนุ่มแพทริกคอนันดาถูกจับตามองอีกครั้งหลังจากที่นักแสดงสาวซึ่งเป็นแฟนเก่าอีกคนของนักร้องหนุ่มออกมาโพสต์แฉว่าเคยถูกนอกใจและติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์เพราะฝ่ายชายด้วยซึ่งฝ่ายชายเลือกที่จะหนีปัญหา ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆกับเรื่องนี้ล่าสุดแพทริกคอนันดาออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ว่าไม่พบการติดเชื้อใดๆโดยระบุเป็นสองหัวข้อดังนี้ผมขออนุญาตออกมาชี้แจงประเด็นที่พูดถึงผมที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ 1. ในส่วนเรื่องของโรคติดต่อที่มีการพูดถึงนั้นผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ของผมในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่เขาแจ้งให้ผมทราบว่าเขาได้มีการพบเชื้อตอนปลายปีที่แล้วเป็นช่วงที่เราห่างแหกท่านไปแล้วแต่เมื่อได้ทราบเรื่องผมไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด สผมได้ไปตรวจในส่วนของผมเองเช่นกันซึ่งผลตรวจออกมาคือไม่พบการติดเชื้อดังที่แจ้งในเอกสารโดยแพทย์ได้อธิบายกับผมว่าโรคอื่นๆนั้นไม่สามารถทำการตรวจได้เพราะว่าผมไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆทางร่างกายเช่นบาดแผลและอื่นๆ